พิพิธภัณฑ์ c a n เทอร์เบรีในประเทศนิวซีแลนด์เผยว่าได้ค้นพบเพนกวินยุคดึกดำบานสายพันธุ์ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ยักษ์พอๆกับคนคนหนึ่งค่ะโดยผลการวิเคราะห์ฟอสซิลกระดูกขาของมันชี้ว่าเพนกวินยักษ์นี้อาจมีความสูงถึง160เซนติเมตรและหนักสูงสุดได้ถึง80กิโกรัมค่ะ เมื่อปีที่แล้วนักบรรพชีวินวิทยามือสมัครเล่นได้ค้นพบฟอสซิลกระดูกขาของเพนกวินยักษ์หลายชิ้นในทางตอนเหนือของภูมิภาคแคนเทอร์เบอรีซึ่งตั้งอยู่บนเกะาะใต้ของนิวซีแลนด์ผลการตรวจสอบอายุของฟอสซิลพบว่ามีความเก่าแก่ตรงกับสมัยพาลีโอซีนหรือเมื่อ56-66ล้านปีก่อนค่ะทางพิพิธภัณฑ์แคนเทอร์เบรีเรียกชื่อเล่นของเพนกวินสายพันธคอสวาเลีย ไพวารเรนซิสนี้ว่าเพนกวินปีศาจหรือมอนสเตอร์เพนกวินโดยศาสตราจารย์พอลสโคฟิลพันธรักษ์อวุโสของพิพิธภัณฑ์กล่าวว่าเพนกวินยักษ์นี้เป็นชนิดพันธุ์ใหม่อีกสปีชีหนึ่งที่พบเฉพาะในบริเวณน่านาน้ำแถบซีกโลกใต้เท่านั้นโดยก่อนหน้านี้มีการค้นพบฟอสซิลเพนกวินยักษ์สายพันธุ์ใกล้เคียงก็คือคลอสวาเลียยูเนียนวิลเลียที่ทวีปแอนตาร์กติกามาแล้วค่ะ ศาสตราจารย์สโคฟิลกล่าวว่าพวกมันเป็นเพนกวินขนาดใหญ่ที่สุดชนิดหนึ่งเท่าที่วิทยาศาสาตร์เคยค้นพบมาสาเหตุที่มันมีตัวใหญ่ยักษ์แบบนี้อาจเป็นเพราะวิวัฒนาการซึ่งทำให้เผ่าพันธุ์เพนกวินยักษ์ก้าวขึ้นมาแทนที่ไดโนเสาร์และสัตว์เลื้อยคานขนาดใหญ่ในมหาสมุทรที่สูญพันธุ์ไปในสมัยพาลีโอซีนค่ะในยุคนั้นสัตว์ต่างๆมีวิวัฒนาการอย่างรวดเร็ว อาจเป็นเพราะอุณหภูมิของน้ำทะเลโดยรอบนิวซีแลนด์ในขณะนั้นอบอุ่นเหมาะสมที่25องศาเซลเซียสต่างจากทุกวันนี้ที่น้ำเย็นยะเยือกโดยเฉลี่ยราว8องศาเซลเซียสค่ะช่วงเวลา30ล้านปีหลังในนสเสาสูญพันธุ์ไปจากโลกถือเป็นยุคที่เพนกวินยักษ์ครอบครองหน้านน้ำในแถบซีกโลกใต้ยอย่างแท้จริงคาดว่าพวกมันน่าจะใช้เท้าในการว่ายน้ำมากกว่าเพนกวินในปัจจุบันหลายเท่าค่ะ อย่างไรก็ตามดรเจอรัลไมเออร์จากสถาบันวิจัยเซนแคนแบรดของเยอรมนีหนึ่งในทีมผู้วิเคราะห์ฟอสซิลบอกว่ายัางไม่ทราบแน่ชัดถึงสาเหตุที่ทำให้เพนกวินยักษ์นี้สูญพันธุ์ไปในที่สุดแต่มีข้อสันนิษฐานว่าพวกมันไม่สามารถจะแข่งขันกับสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมเช่นวานมีฟันและแมวน้ำที่มีวิวัฒนาการขึ้นมาในภายหลังได้ค่ะดรไมเออร์ Meyer, กล่าวต่ออีกว่าในยุคทองของเพนกวินยักษ์ดึกดำบรรน,นั้น แผ่นดินนิวซีแลนด์ยังคงเป็นผืนเดียวกับทวีปออสเตรเลียค่ะซึ่งเชื่อมต่อกับทวีปแอนตาร์กติกาอยู่โดยน่านน้ำในแถบนั้นไม่มีสัตว์ผู้ล่าขนาดใหญ่ที่เป็นคู่แข่งกับแพนกวิ้นยักษ์มาก่อนเลยจนกระทั่งเกิดมีเผ่าพันธุ์สัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมขึ้นในหลายล้านปีต่อมาแต่นี่อาจเป็นเพียงเรื่องบังเอิญก็เป็นได้ค่ะ